ก็สวัสดีครับเพื่อนคนคลิปนี้นะครับมาอัปเดตราคาบิตคอยกันจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูกันในคลิปเลยก็สวัสดียามเช้านะครับเพื่อนๆเช้านี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งนะครับที่เรียกว่าราคาปิดเขียวนะครับวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่22นะครับปลายเดือนกันยายนนะครับเป็นค่อนปลายแล้วนะครับวีคที่3แล้วนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาอัปเดต Bitcoin กันนิดนึงไอ้ตัวนี้นะ Ethereum นะครับก่อนพูด Bitcoin นะมาคุยกัน Ethereum กันก่อนนะครับ Ethereum เนี่ยมีความแบบพุ่งจวดนะครับในวันนี้นะครับเนี่ยนะขึ้นแบบต่อเนื่องนะครับ CTC ยังไม่เขียวนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับว่ามันจะไปได้ถึงไหนนะครับมันอาจจะวืดลงหรือเปล่าหรือยังไงนะครับแต่ตรงนี้นะครับ EMA 9กับ21นะคอร์ดกันแล้วนะเพื่อนก็รอย่อแล้วค่อยเข้าหรือเข้าเลยอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่สโตร์อยู่ในโซนสูงแล้วนะประมาณนี้นะครับอ่ะมันเดี๋ยวมาดู Bitcoin กันนะครับ Bitcoin นะครับก็ในทําเฟรมเดย์นะครับก็ปิดแท่งไปเป็นแท่งเขียวนะครับDTC Action Zone นะครับก็ขึ้นเขียวอยู่นะครับก็เชื่อว่านะครับตัวนี้นะมันก็น่าจะต้องมีอาการแบบย่อบ้างนะครับโซนนี้นะครับไม่แน่เลยนะหวยตัวนี้เนี่ยผมเดาภาพไม่ถูกนะครับอันนี้เอาจริงนะครับก็ลุ้นนะครับให้มันเบรก 65,000 โซน 65,000 หรือ 65,500 โซนโซนนี้นะครับมันยังไปไม่ถึงนะเพื่อนอาจจะมีย่อยึกยือยึกยือนะครับแต่ว่าเชื่อว่านะรอบนี้ผมว่าน่าจะเบรกนะครับอันนี้มโนนะครับก็ปิดเป็นแท่งเขียวนะครับก็เป็นถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับเดี๋ยวปิด CDC ไว้ก่อนนะครับ CDC เขียวนะครับส่วนตัว Machine Learning ก็เขียวมานานแล้วนะครับเนี่ยนะให้เข้านานแล้วนะครับแล้วก็ตัวอันนี้นะครับ Stochastic นะครับstrategy ของ stochastic ก็เขียวเหมือนกันนะครับก็เอาเป็นว่าตัวนี้นะก็ลองลุ้นๆกันดูนะครับว่ามันจะวิ่งอะไรยังไงนะผมโปรเจกต์กราฟไม่ถูกนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ามีให้ซื้อ2ไม้แล้วนะครับตัวนี้นะ sto 2รอบแล้วนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับมันมีจังหวะให้ซื้อหลายจังหวะนะครับก็เรียกว่าแต่ละจังหวะก็โอ้โหตอนนี้มันกระโดดฮูปค่อนข้างรุนแรงนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะว่ามันจะสะบัดอะไรยังไงได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้นะครับตัว Stochastic ใน Time Frame Day ก็สะบัดไป2ทีแล้วนะครับปึ๊บฟับ2รอบนะครับก็อย่างรอบที่แล้วนะครับ2รอบเสร็จหักหัวลงนะครับฟึดนะครับอาจจะลงมาเทส 60,000 ในไม่ช้าแต่ก็ฟึดยิงขึ้นต่อได้นะครับอันนี้นะก็จะเป็นแบบแนวโน้มโปรเจกต์อย่างนี้นะครับก็แนวสำคัญที่ไม่ควรนะครับไม่ควรหลุดแล้วเนี่ยก็คือผมมองว่า 57,000 นะครับ 57,500 ตรงนี้นะครับหรือ 57,000 เลยเป๊ะๆนะครับไม่ควรหลุดแล้วนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ผมคงต้องออกหนีออกมาก่อนนะครับเพราะมันขึ้นไป 60,000 กว่าเนาะเนี่ยนะขยับตรงนี้นะครับไม่ควรหลุดแล้วโอเคเดี๋ยวมาซูมดูทําเฟรมย่อยกันนะครับตัวนี้นะครับ 4H นะครับก็เริ่มงัดขึ้นนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะก็ถ้ามองใน4ชั่วโมงนะครับจุดที่ไม่ควรหลุดนะครับคือ62,000นะครับก็เรียกว่าก็ลุ้นๆนะครับตัวนี้มันพูดยากนะตัวนี้มันหูเป็นแก็บค่อนข้างกว้างนะครับซึ่งตัวนี้ถ้ามองเป็นลูกคลื่นลูกหนึ่งนะครับก็บางทีอาจจะเป็น A B C X นะครับแล้วก็ตัวเนี้ย A หรือ1 2 3 4 5ไม่แน่ใจเลยนะครับตัวนี้แบบมันตุยไปหมดนะเพื่อนๆก็แปลว่าขึ้นมันยังโปรเจกต์ขึ้นอยู่นะครับเราก็อย่าพึ่งไปสวนกระแสมันนะครับนี่นะก็มีจุดน่ารับนะครับถ้าเอาแนวตามแนวเทรนไลน์นะครับอยู่ประมาณ 62,000 นะครับก็ถ้าใครไม่มีของหรือตกรถอยู่นะครับก็ลองพิจารณาโซนนี้นะครับก็อย่าพยายามไปไล่ราคามันนะครับมันมือขาดได้นะครับหรือนะครับถ้าจะตีเป็นรีเทสเมนต์นะครับในชุดไทม์เฟรมนี้นะครับก็ตีตรงนี้เลยนะครับก็มีโอกาสนะที่มันจะลงมาแถว 67,000 กับ 60,000 นะครับจุดนี้นะครับก็เป็นจุดวัดใจนะ 60,000 เนี่ย
จริงๆมันไม่ควรหลุดนะครับแต่ถ้ามันลูดลงมานะครับก็แสดงว่าบวกลบนะว่าจะจบชุดนี้แล้วนะครับ A B C อาจจะวิ่งขึ้น X หรือเปล่าแต่ผมเชียร์มันอย่างหนึ่งนะครับว่าเอาเป็นแค่มาแตะ EMA ตัว EMA 21ตรงนี้นะครับสัก 62,500 62,000 ตรงเนี้ยพอแล้วนะครับแล้วก็ไซด์เวย์ออกข้างไปนะครับกินแกนเวลาไปแล้วก็ดีดขึ้นต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นอะไรที่ดีนะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาดูเช็คแท่งมันนิดนึงนะครับแท่งมันอ๋อของตัวนี้นะครับมันอยู่ประมาณ 59,000 นะครับโอ้เนี่ยผมก็ลุ้นยิกๆเลยนะเพื่อนว่าให้แท่งมันเนี่ยมันปิดเขียวอย่างเงี้ยเนี่ยคือแบบสวยงามนะครับยิ่งถ้าไปปิดแถว 65,000 ได้นี่โคตรจะสวยนะครับก็รอลุ้นนะอีกอาทิตย์นึงนะครับน่าจะปิดแท่งนะครับเนี่ยอีก9วันนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับจะปิดแท่งมันแล้วนะครับก็ลุ้นๆกันเลยนะครับเพื่อนตรงนี้นะครับก็เริ่มเป็นเขียวใหญ่มา2แท่งนะครับเพื่อนถ้าเป็นทําเฟรมวีคนะถ้าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เช้าปิดแบบไม่ผิดโผนะครับก็ขอแถวๆนี้แหละนะเอาแบบไซด์เวย์ออกข้างแถวนี้แหละ 63,000 นะครับกำลังดีโอเคก็คงวิเคราะห์ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับ 4H นะครับเดี๋ยวมาดู1ชั่วโมงกันดีกว่านะครับ1ชั่วโมงนะครับตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเล่นรอบผมตีว่ามันยกไฮยกโลเรื่อยๆนะมันก็ยังเป็นเทรนที่เรียกว่าเป็นขาขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสังเกตดูตัวสัญญาณของ Stochastic นะครับอันนี้ก็คือผมลิสต์ออกมาเป็น Stochastic ให้ซื้อทุกไม้นะครับเนี่ยนะเพื่อนๆดูฟึบเนี่ยนะฟึบaccumulate zone นี้นะครับจบ3ไม้เสร็จตรงนี้เป็นบวกเรียบร้อยเข้าอีกคือเข้าไปเรื่อยๆนะยิ่งเข้ายิ่งขึ้นนะคือแบบโอ้โหขึ้นจนน่ากลัวนะอ่ะตรงนี้ก็ขึ้นอ่ะเนี่ยนะตรงนี้ย่อใหญ่นะครับมาร์คจุดไว้ว่าย่อใหญ่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับยกไฮยกโลไปเรื่อยอีกแล้วนะครับเพื่อนแล้วก็ตรงนี้นะเริ่มทำพฤติกรรมไซด์เวย์ออกข้างนะครับเพื่อนก็กินแกนเวลาตรงนี้นะครับผมว่าตรงนี้นะถ้ามีจังหวะจริงๆนะผมก็ยังแนะนำว่าให้บายไว้ก่อนก็ดีนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันฟึดนั่นแหละนะอาจจะแถว 62,000 นี่แหละนะถ้ามันย่ำฐานอีกทีนะครับก็เล่นเป็นย่อบายก็พอเป็นไปได้นะเพื่อนตัวนี้นะก็มีไม้ให้เข้าแถว 63,000 ทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะว่าเฮ้ยมันไปได้ถึงตรงไหนนะครับคือราคาตอนนี้มาชุกชุมนะครับวอลุ่มโปรไฟล์นะอยู่โซนเนี่ย 63,100 นะครับก็อยู่ในโซนสูงเลยนะครับแต่ก็ราคาปัจจุบันเนี่ยยังดูสูงกว่าราคาวอลุ่มโปรไฟล์อยู่นะครับถึงแม้ว่ามันจะชะลูดลงแล้วก็ตามนะครับผมเลยเชื่อว่าตรงนี้นะครับถ้ามันอยู่ต่ำกว่าวอลุ่มโปรไฟล์สักหน่อยนึงนะครับก็น่ากดนะครับหรือสโตแคสติกลงมาจิ้มต่ำนะครับจิ้มต่ำสักจึกหนึ่งนะครับก็พอจะกดได้นะเพื่อนตอนปิดแท่งมันนะครับแล้วก็รอเกิดแท่งเขียวขึ้นอีกแท่งนึงสัญญาณก็จะมาประมาณนี้นะครับก็ลองเอาไปเป็นจุดพิจารณากันดูนะครับเพื่อนไม่รู้มันจะลงมาจุ่มหรือเปล่านะครับคนจะเริ่มรู้สึกว่าตกรถแล้วหรือเปล่าในโซนนี้นะครับก็เชื่อว่านะครับตรงนี้นะน่าจะไซด์เวย์ออกข้างแล้วก็พลิกบวกขึ้นไปเบรกก่อนที่มันจะย่อตัวอย่างรุนแรงนะผมขอลุ้นนะครับให้มันเบรกขึ้นไปเลยนะครับในภาพใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูในภาพใหญ่กันนะครับในภาพใหญ่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าเรามองว่ามันจะขึ้นไปเลยได้ไหมนะครับตรงนี้นะก็เรียกว่ามันเบรกเทรนตรงนี้มาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ถ้ามันลงนะก็ขอมาเทสแค่ 60,000 พอแล้วก็ขึ้นต่อนะครับภาพประมาณนี้นะที่ผมมองไว้ขอแค่เนี้ยพอแล้วนะครับอันนี้เป็นสายกาวนะมโนไว้นะครับซึ่งพอจริงๆนะอาจจะเป็นอย่างนี้นะลงมากว่าจะไซด์เวย์ขึ้นได้นะโคตรนานเดี๋ยวลงมาบางทีวันเดียวปึดลงมาอย่างเงี้ยนะก็ไม่แน่ไม่นอนนะเพื่อนตรงนี้ก็มีถ้าในภาพเดย์ภาพใหญ่เนี่ยมีขาค้ำอยู่แถว 52,000 นะครับถ้าหลุดตรงนี้นี่ก็ตัวใครตัวมันเลยนะลงไปหา 3-40,000 ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แก็บค่อนข้างกว้างนะที่มันขึ้นมาแบบว่ายังไม่ได้ลงไปเคลียร์นะครับเนี่ยนะแถว 30,000 อะไรเงี้ยนะครับก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าตอนนี้ภาพมันชี้หัวขึ้นนะครับก็แล้วก็ใกล้ออกโทเบอร์แล้วด้วยนะผมว่าน่าจะยังขึ้นต่อได้นะครับ
ตัวนี้น่าจะเป็นชุดไซด์เวย์ออกข้างในกรุ๊ปของ Time Frame Week นะครับเนี่ยนะยังมองอยู่ว่าตรงนี้นะครับเป็นชุด A B C นะครับตรงนี้อาจจะบวกลบเป็นขึ้น X นะครับแล้วก็มะโนต่อนะครับว่าชุดตรงนี้นะจะเป็นชุดใหญ่นะครับเพื่อนที่แบบไปถึงมกราเลยแล้วค่อยไซด์เวย์ออกข้างนะครับผมขอเดานะว่าขึ้นเป็น A แล้วก็ B เนี่ยอาจจะลงลึกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ C เนี่ยขึ้นลูกใหญ่เนี่ยน่าจะไปประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นแค่เป้าโปรเจกต์นะครับผมก็เดาว่าจะออกรูปแบบประมาณนี้นะครับบิตคอยขึ้นประมาณนี้พอแล้วนะครับขึ้นจะประมาณนี้นะครับที่ชุดมโนอันนี้เป็นชุดของมโนนะก็เพื่อนๆถ้ามาเซฟในช่องนี้นะครับก็อาจจะต้องเบากล่าวนิดนึงนะแต่ว่าผมเดาว่าชุดจะประมาณนี้แหละนะครับก็เอาเป็นว่าจบวิเคราะห์เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะเริ่มออกทะเลไปแล้วนะครับโอเคคลิปนี้นะครับก็ขอสรุปท้ายคลิปแบบง่ายๆอย่างเงี้ยครับว่าก็มันก็ยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่นะครับในช่วง Time Frame Day Time Frame ย่อยๆนะยังไม่ได้มีการเสียทรงแต่ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น Time Frame 1ชั่วโมงนะครับก็ยกไฮยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนวันนี้นะครับตอนที่อัดคลิปเนี่ย 7:30 ของวันนี้เนี่ยมัน Stochastic ของ Time Frame 1ชั่วโมงนะครับมันใกล้ที่จะลงมาจุ่มนะครับก็เป็นจังหวะที่แบบว่าเอ้ยใครไม่มีของนะก็ลองพิจารณากันดูหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันยกไฮยกโลเรื่อยๆนะครับตัวนี้รับมาสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็ค่อยทยอยรับตอนที่ทำเฟรมใหญ่ๆมันย่ออีกทีนึงก็ได้นะครับหรือแล้วแต่สเตจี้เพื่อนๆเลยนะครับว่าเพื่อนๆจะเอาแบบไหนนะครับก็ผมเองก็มานำเสนอในมุมของStochasticแล้วก็พวก Alien Wave พอประมาณนะครับก็จะวิเคราะห์ได้แค่ประมาณนี้นะครับส่วนทำเฟรมอื่นๆนะยกไฮยกโลนะครับยิ่งทำเฟรมเดย์ยกโลอยู่นะครับก็มีแนวโน้มนะว่ามันจะขึ้นต่อได้เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับแนวต้านใหญ่อยู่ที่65,500นะครับโซนนี้นะ65,000ถึง65,500ถ้าเบรกตรงนั้นได้นะครับน่าจะจุดผุแบบผู้แตกนะครับก็ใกล้ๆสิ้นเดือนแล้วด้วยนะครับก็ทรงอะไรต่างๆถ้ามันปิดใกล้เคียงประมาณสัก63,000ถึง65,000โซนนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่แบบจัดว่าสวยนะครับก็เอาเป็นว่าคลิปนี้จบเพียงเท่านี้แล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iPit Studio ช่องนี้นะครับแล้วก็ช่องอื่นๆในเครือนะ Everyday Head แล้วก็ PT Computer กันด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม